มันสายเลือดของเราเนาะเราสร้างเขาขึ้นมาเนาะแล้วเราสร้างเขาขึ้นมาแล้วเราเองเนี่ยเป็นพ่อเนี่ยไม่เคยได้รับผิดชอบหรือเลี้ยงดูอะไรเขาเลยมันติดอยู่เนี่ยไม่เคยได้รับผิดชอบหรือเลี้ยงดูอะไรเขาเลยพ่อไม่ได้ทอดทิ้งหนูไม่ได้ทอดทิ้งยังรักคิดถึงอยากกอดอยากให้ความอบอุ่นแก่ลูกเหมือนพ่อคนอื่นๆด้วยคือเรื่องมันก็ทั้งหมดแต่ก่อนนี่ผมที่จริงผมชื่อทรงศักดิ์นะชื่อทรงศักดิ์ลาวงเมื่อก่อนนี่ผมไปทำงานที่อุบลที่บริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งที่แบบว่าเขาไปรับเหมาต่อช่วงจากชมทานสร้างคลองชมทานทำงานอยู่ที่นั่นประมาณ7ปีมั้งทำ18 19 20 2122ก็ได้เจอกับน้อยนี่แหละภรรยานี่แหละเอาคร่าวๆเขามีลูกด้วยกันนะเนาะคือลูกป่านี่แหละผมกับเมียนี่ไม่ค่อยจะมีเวลาด้วยกันเท่าไหร่จะเราจะไปอยู่กับพ่อกับแม่เมียยังไงได้พ่อตาแม่ยายที่นี่เขาก็แบบว่าอยู่ห้องแถวของชมทานน่ะทีนี้ผมก็เลยบอกว่าถ้าจะมาอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วฉันต้องไปทำหางานทำแล้วผมก็บอกเมียนะครับแต่ทีนี้พอไปสอบกลับมาแล้วว่าได้แล้วทีนี้ผมก็มาบอกเมียผมเนี่ยแหละบอกเมียกับลูกเนี่ยถ้าฉันได้บินเนี่ยเธอไม่ต้องไปไหนนะอยู่กันเนี่ยอยู่กับพ่อกับแม่ฉันเนี่ยนะเขาก็พูดสำคนลาดนะบอกว่าโอ้ยฉันอยู่ไม่ได้ดอกเขาว่าฉันอยู่ไม่ได้ดอกอยู่กับพ่อแกนะพ่อแกไม่ชอบฉันคือปู่ไม่ชอบลูกสะใภ้ผมบอกให้เขาอดทนยังไงก็ต้องอดทนเพราะว่าเราลำบากมากๆนานๆแล้วแต่เขาก็บอกว่าจะพยายามแต่ผมจะรู้ทั้งรู้ในใจตัวเองนี่แหละว่ายังไงเมียผมก็ทนอยู่ไม่ได้เพราะว่าพ่อกับลูกสะใภ้ไม่ถูกกันไม่คนไม่กินเส้นกันนะมันมองหน้ากันมันก็นั้นแหละThank you.
ผมไปจนรู้ว่าได้ทำงานจริงไม่โดนหลอกทีนี้ผมก็เขียนจดหมายมาเขียนจดหมายส่งมารู้สึกผมจะเขียนอยู่ประมาณ5ฉบับแต่ของพ่อตอบของเมียไม่ตอบผมก็ชักแปลกใจแล้วมีน้องสาวเนี่ยบอกว่าเขาไปแล้วน้องสาวติดต่อครับบอกว่าเมียพี่เนี่ยเขาไปแล้วทำงานได้ปี3เดือนผมขอกลับแต่นายจ้างไม่ให้กลับผมก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้ในชีวิตผมอย่างนี้ครอบครัวผมเป็นอย่างนี้มีแต่กังโอเคผมกราบเท้าพ่อเขาก็ไม่มีแม่เขาก็ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่ใจสลายผมไม่รู้จะไปถามก็ถามพวกห้องแถวที่ทำงานชลประทานด้วยกันถามเขาคนนู้นคนนี้ก็บอกเขากลับบ้านแล้วเมียมึงเขาก็ไปหมดแล้วผมไม่รู้จะไปตามไงทีนี้บ้านเขาอยู่ไหนเราก็ไม่เคยเห็นโคราชเราก็ไม่เคยไปมีพ่อตาเนี่ยแหละพูดอ่ะพ่อทองดีนี่แหละแกพูดว่าอยู่ตะคุสักขังเป็นหมู่บ้านอยู่ในอำเภอปักธงชัยผมกับแฟนคนนี้ก็ไปแล้วไปตามหาที่บ้านตะคุนี่แหละที่ว่าไปหาผู้ใหญ่บ้านอะไรนั่นแหละแต่เขาก็ถามวอคุยกันแล้วเขาบอกว่าไม่มีชื่อนายดีนางร่วมแล้วก็ถามหาคนชื่อคำพันธ์มายตะคุนี่ก็ไม่มีก็เลยไม่รู้จะถามไงเขาต่อเขาเพื่อเขาตอบว่าไม่มีแล้วมันสายเลือดของเราเนาะเราสร้างเขาขึ้นมาเนาะแล้วเราสร้างเขาขึ้นมาแล้วเราเองเนี่ยเป็นพ่อเนี่ยไม่เคยได้รับผิดชอบหรือเลี้ยงดูอะไรเขาเลยมันติดอยู่เนี่ยไม่เคยได้รับผิดชอบหรือเลี้ยงดูอะไรเขาเลยอ
ถึงลูกจะโกรธจะเกลียดไม่เป็นไรสิ่งที่ผมอยากรู้คือลูกอยู่ดีสบายไหมคือไม่ต้องการให้มาให้ลูกมาอุ้มชูหรือมาช่วยมาอะไรมาดูแลพ่อไม่ต้องสิ่งที่พ่ออยากทราบก็คือหนูอยู่สบายมีความสุขหรือถ้าหนูเดือดร้อนไม่มีที่อยู่แบบว่าพ่ออย่าไปเก็บขยะหรือว่าไปอยู่ใต้สะพานลอยเลยถ้าอย่างนั้นอ่ะมาอยู่กับพ่อไหมพ่อยังมีที่พอให้อยู่ถึงพ่อจะจนแต่น้ำใจพ่อยังรักลูกเสมอ